มากันที่สายสดที่รออยู่นะครับน้องมาร์ครออยู่ฮะสวัสดีครับน้องมาร์คครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมาร์คโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับตอนนี้อยู่ด่านช้างสุพรรณบุรีครับเดินทางกลับบ้านเหรอไม่ใช่พี่มาทำงานช่วงปีใหม่ครับอ๋อโอ้โหปีใหม่ยังขยันทำงานอยู่นะครับโอ้โหเงินเก็บไว้ไหนเนี่ย อ่ะน้องมาร์คครับเรื่องนี้นะครับข้อมูลด้านนอกส่งข้อความมาให้พี่ขวัญอ่านแล้วนะฮะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวมาร์คเองใช่ครับพี่ที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งย่านชานเมืองชื่อโรงภาพยนตร์เราคงไม่ต้องพูดถึงเนาะครับนะครับย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาครับนะครับศาลหลังโรงนะครับเป็นยังไงบ้างมาร์คเชิญเลยครับครับพอดีตอนนั้นผมเรียนอยู่ปวช.ปวส.ครับครับแล้วก็ได้เข้าไปทำงานที่โรงหนังแห่งหนึ่งซึ่งปกติมองดูก็เป็นโรงหนังปกติแหละพี่ครับแต่วันแรกที่เข้าไปผมว่าตกใจอยู่เหมือนกันทำไมศาลอยู่หลังโรงเดี๋ยวเดียวครับศาลอยู่หลังโรงหมายความว่าบนตัวโรงภาพยนตร์เลยเหรอใช่ครับแล้วเราเดินไปข้างหลังซึ่งเป็นห้างเลยพี่เอาอยู่ในห้างเลยข้างหลังเอาเลยใช่ครับเออมันไม่เชิงศาลนะพี่มันจะเป็นเหมือนแบบที่ตั้งแล้วก็มีน้ำแดงมีของไหว้มีธูปเทียนปักอะไรอย่างเงี้ยอยู่หลังโรงเลยครับครับครับซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกพี่แต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่องเล่ามันก็มาเรื่อยๆเหมือนกันครับซึ่งช่วงที่ผมเข้าไปทำงานแรกๆมันจะมีประชุมสาขาช่วงเช้าพนักงานทุกคนต้องมาช่วงเช้าครับครับซึ่งพี่เป็นคนที่ฉายหนังอ่ะเขาก็จะอยู่ข้างบนใช่ไหมพี่เขาชอบมองลงมาจากข้างบนว่าข้างล่างคนเยอะหรือยังเขาจะได้ลงมาซึ่งโรงที่เขาประชุมกันเนี่ยก็หลังโรงเนี่ยแหละดิที่มีศาลครับเขามองลงมาประจำเขาจะเห็นประจำจะมีผู้หญิงหนึ่งคนนั่งแยกจากคนอื่นถัดไปข้างหน้าสุดเห็นตลอดพี่จนหลังๆเราต้องย้ายโรงอะพี่ครับคือไปประชุมที่โรงอื่นคือพี่เขาเห็นแล้วเขามาเล่าให้เราฟังเงี้ยเหรอใช่ครับเขาแบบเขาก็สงสัยนะพี่บางทีเขาก็วิ่งลงมาแล้วมีใครอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับอือแล้วคนอื่นบอกไม่มีจนผู้จัดการต้องแบบเราไปที่อื่นกันดีกว่าฮะประชุมโรงอื่นกันดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วมีอยู่ช่วงอันนี้ของผมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบไม่ยาวนะพี่จะเป็นแบบช่วงๆนะครับเรื่องของคนนู้นคนนี้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเราเองใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวผมมีด้วยเหมือนกันได้ครับครับแล้วมีแบบหนักๆก็คือช่วงทำบุญช่วงทำบุญของที่ทำงานคือจะเลี้ยงพระเช้าอะไรอย่างเงี้ยพี่วันนั้นผมไปสายผมก็ไปพระก็เริ่มสวดแล้วล่ะก็นั่งสักพักนึงพระรูปที่ว่าเป็นองค์ประธานหรือเปล่าที่เขาเรียกเป็นองค์ประธานว่าพี่ครับดีเขาก็ลุกแล้วก็เรียกเด็กวัดอีกคนนึงแล้วก็ตรงไปที่โรงนั้นเลยโหลเดี๋ยวนะข้างหลังเดี๋ยวนะระหว่างที่พระกำลังสวดคือทำพิธีทำบุญแหละใช่ครับพระรูปอื่นก็ยังสวดอยู่ปกติแต่พระรูปนี้อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปตรงศาลนั้นเลยทั้งที่ไม่มีใครบอกนะพี่ผมก็นั่งมองหน้ากันว่าเอ๊ะท่านลุกไปทำไมเออหลวงพ่อไปไหนมีอะไรฮะใช่ครับแต่เขาว่าเอาน้ำมนต์ไปพรมเดินรอบๆพรมไปเรื่อยๆส่วนพระลูกอื่นก็สวดอยู่ตรงนั้นแต่ผมสังเกตพระที่นั่งสวดอยู่มีรูปหนึ่งครับฮะเป็นพระที่ว่าค่อนข้างมีอายุแล้วล่ะใส่แว่นเขาจะนั่งหลังค่อมๆหน่อยพี่ครับก้มหน้านิดนึงจะมองผ่านแว่นอะมองผ่านแว่นมาแล้วก็ก้มหน้ามองก้มมองก้มแต่ว่าอะไรมันคืออะไรเราก็กลัวกันอยู่แล้วสิเพราะแต่เราก็แบบเราทำงานเราก็ไม่คิดอะไรครับจนอาพิธีเสร็จเรียบร้อยมีแม่ของพี่คนหนึ่งเขาเป็นร่างทรงเขาบอกว่าช่วงที่พระกำลังสวดมากันเต็มเลยพี่หรอ
ช่ครับบอกเห็นมากกันเต็มเลยมินมานั่งข้างคนนี้มานั่งข้างคนนั้นมานั่งโอ้โหไอ้นี่ขนาดนี้เลยเหรอบอกจริงจริงแต่คนที่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยมีคนมานั่งข้างเลยเขาบอกว่าใช่คนลุกตลอดเลยคนลุกตลอดเลยว่าแบบมันเย็นวูบๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องที่ผมเจอเองก็ผมเป็นพนักงานฉีดตั๋วแล้วก็คอยส่งลูกค้าเข้าโรงส่งลูกค้าออกโรงนะพี่ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมยืนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นทอมคนละฝั่งส่งลูกค้าแล้วก็ดูว่ายืนจนแบบไตเติ้ลหนังจะจบอยู่แล้วอะจะมีใครออกมาไหมอะไรเงี้ยครับพี่นึกภาพโรงหนังเป็นมีแถวนั่งเป็นสามตอนนะพี่ที่เราตรงกลางเดินได้สองฝั่งนะครับครับเพื่อนผมที่เป็นทอมก็เดินฝั่งซ้ายผมเดินฝั่งขวาเอาไฟสายส่องครับทีละแถวทีละแถวดูว่ามีลูกค้าหรือเปล่าแต่ไปหยุดแถวแบบเกือบหน้าๆแล้วพี่ส่องแต่เราก็แบบส่องแบบอันนั้นไม่ได้เพราะว่าจะเผื่อมีลูกค้าอยู่เห็นเป็นผู้ชายนั่งอยู่พี่ทั้งผมและเพื่อนอีกฝั่งนึงนะแล้วเราเดินแบบขนานไปเดินไปเท่าๆกันมองเป็นผู้ชายโอเคเดินกลับมาทั้งคู่มายืนรอครับก็ที่ว่าเดี๋ยวไตเติ้ลจบเขาคงออกมาอะไรอย่างเงี้ยจนจอมืดนะพี่ยืนรอจนจอมืดเดินขึ้นไปดูใหม่ไม่มีใครอยู่เลยสักคนเฮ้ยเขาแอบออกไปทางไหนได้หรือเปล่าไม่มีนะพี่เพราะว่าเกิดถ้าเปิดประตูเนี่ยแสงมันน่าจะมีรอดเข้ามาเพราะว่าผมก็เปิดประตูอยู่เหมือนกันพฤติกรรมของคนดูหนังจบแล้วเวลาจะออกเนี่ยเวลาเดินออกเนี่ยก็จะต้องว่าเดินออกไปตามแสงที่ประตูที่พนักงานเปิดไว้ถูกไหมฮะใช่ค่ะพี่ขวัญก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเปิดตรงนั้นมันก็จะออกไปอีกทางนึงซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไปทางไหนเหมือนกันครับผมครับอสองคนก็ออกมาคุยกันว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมรูปร่างยังไงผู้ชายใส่เสื้อสีขาว อะไรอย่างเงี้ยอายุประมาณเท่าไหร่เหมือนก็เลยที่อายุไม่รู้พี่พบเห็นกันข้างหลังอ่ะแบบข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราเดินข้างๆเราส่องแค่แป๊บเดียวอ่ะพี่ก็แบบเดี๋ยวไปรบกวนลูกค้าครับครับแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงที่เป็นคนฉายหนังฮะเขาพวกผมคุยกันอยู่เนี่ยแหละเรื่องไอ้พวกอย่างเงี้ยครับเขาบอกเคยเห็นจริงๆหรือยังบอกทำไมล่ะพี่เดี๋ยวบอกว่ามีอะไรให้ดูเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะเขาลืมของไว้ข้างบนครับซึ่งพี่โปรเจกต์เนี่ยคนฉายหนังเนี่ยคือถ้าหนังเข้าใหม่เขาต้องเทสหนังก่อนใช่ไหมพี่ใช่อาจจะกลับดึกสุดครับครับบอกวันนั้นอ่ะเขาเช็คหนังดึกแล้วเขาลงมาเขาลืมของอยู่ข้างบนจังหวะที่เขาเดินขึ้นไปเนี่ยเขาได้เสียงอะไรแปลกพี่นึกถึงปากกาพี่ปากกากลมๆแล้วแบบเราเล่นอ่ะเรากิ้งไปกิ้งมามือปัดไปปัดมาอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้มันเป็นเสียงครับใช่ครับมันเป็นเสียงอย่างนั้นเขาก็อะไรวะเสียงอะไรวะเขาอัดวิดีโอเลยพี่แต่ก่อนเปิดประตูเลยเดี๋ยวนะพี่เขาตั้งกล้องวิดีโอถ่ายเลยเหรอใช่พี่เดินถือขึ้นมาเลยเดินถือขึ้นมาเลยเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรครับเขาถ่ายแล้วมันเป็นประตูเนี่ยข้างบนมันจะเป็นเซ็นเซอร์ใครเดินผ่านไฟจะติดครับพอเปิดประตูปุ๊บไฟติดเขาบนโต๊ะที่เขาทำงานนะพี่ปากกามันหมุนมันเหมือนคนปัดอยู่อะปัดเขาก็ยืนอยู่นะครับมันหยุดพอมันหยุดเสร็จมันปัดลงตกโต๊ะไปเลยเอ้าเหรอตัดตกโต๊ะไปเลยเขาวิ่งเลยขอแม่เขาแล้วครับไปแล้วเขาเอาวิดีโอเนี้ยให้ผมดูแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้ติดต่อนานแล้วครับผมแล้วคือเราดูวิดีโอคลิปวิดีโอที่พี่เขาถ่ายไว้ใช่ครับโอ้แล้วเป็นไงบ้างตกใจหรือว่ายังไงไหมตกใจเหมือนกันที่อยู่กันหลายคนเหมือนกันตอนนั้นอยู่กันหลายบอกเออ
งั้นเราก็รู้อยู่ที่นี่มีจริงๆโอ้ยครับผมมาเป็นลูกก็เคยมีนะพี่แบบเขามาทำความสะอาดเบาะโรงหนังมาทำความสะอาดผมผู้จัดการเขาก็จะต้องเดินถ่ายรูปครับถ่ายว่าทำตรงนี้อันนี้มาเป็นรูปเลยครับก็คือเป็นเหมือนเงาขาวๆล่ะพี่แต่เป็นผู้หญิงเลยเป็นผู้หญิงเลยเหรออันนี้แบบชัดเลยพี่ผู้หญิงครับและโรงหลังโรงนั้นน่ะที่ตรงศาลตรงนั้นน่ะเขาก็ว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันครับครับแต่เป็นใครไม่รู้เหมือนกันครับหรอเราอยู่ที่ทำงานที่โรงภาพยนตร์โรงนี้ที่นี่นะครับเราได้พยายามสืบถามไหมหรือว่ามีคนเล่าไหมเขาเป็นใครอะไรไงพอดีมันเป็นห้างเก่าเหมือนกันนะพี่ที่ผมทำแต่บางคนเขาบอกว่าพ่อแม่เคยทำที่นี่เหมือนกับประมาณว่าแม่บ้านของห้างโดนฆ่าแล้วก็หมกอยู่ช่องแอร์อะไรประมาณเนี้ยเออหรอนี่คืออันนี้คือตำนานที่เขาเล่ากันถูกไหมฮะใช่ครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงแต่เขาก็เล่ามาประมาณนี้เพราะว่าบอกว่าแม่เคยทำงานที่นี่ในชั้นนี้เคยอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับอืมไอ้ตรงบริเวณที่บอกว่าตอนแรกว่าเหมือนจะเป็นศาลแต่ปรากฏไม่ใช่มันเป็นเหมือนอารมณ์แบบเหมือนโต๊ะตั้งไว้ตั้งเครื่องเส้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่โอ้ฮะซึ่งทางห้างให้เอาออกนะพี่อืมแต่เราก็ไม่กล้าเอาออกเหมือนกันเอาหรอเพราะขนาดตอนนี้มีแบบเราว่ายมีอะไรอย่างนี้ยังแบบเจอบ่อยเลยอ่ะเออแล้วถ้าเราเอาออกเราก็ไม่รู้นะพี่นะครับแล้วยิ่งวันที่ว่าทำบุญสาขาฮะเขาก็บอกอีกว่าเจอเต็มเลยเอาหรอมากันเต็มเลยครับพี่ทีนี้พี่ขวัญถามเลยว่าไอ้ศาลหลังโรงเนี่ยโรงที่เท่าไหร่ครับ8ครับโรงที่8นะใช่ครับแต่ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะว่าเป็นห้างไหนอะไรอย่างไรนะครับเป็นโรงหนังของโรงภาพยนตร์อะไรนะครับแต่ว่าฟังเรื่องนี้ก็เพราะว่าพี่หวังเข้าใจว่าอารมณ์ของคนที่ทำงานอยู่ในโรงหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยเข้าก็ต้องเข้าก่อนเขากลับก็ต้องกลับหลังเขาถูกไหมฮะใช่ครับโอ้แล้วโรงหนังในห้างโรงหนังในอะไรอย่างเงี้ยมันพุ่งตรงไหมมันน่ากลัวกันมันคือไม่น่ามีก็จริงแต่ว่ามันน่ากลัวไงมันมืดมันดูซับซ้อนมันดูอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่โอ้แล้วยิ่งสมมติรอบสุดท้ายเนี่ยโรงอื่นมันปิดไปหมดแล้วครับแล้วเราบางทีเนี่ยเราเลิกงานเราเข้าไว้ห้องเก็บของเราเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาบางทีที่โปรเจกต์เขาไม่รู้เขาปิดไฟมืดหมดเลยโอ้แล้วมันจะมีแค่ไฟแบบนิดๆนะพี่ตามจุดแค่หน่อยเดียวแล้วพี่นึกภาพโรงหนังมันจะเป็นทางเดินแบบเล็กๆอ่ะใช่ยาวๆเล็กๆยาวๆโอ้หลอนดิ่งกันพี่โอ้ยหลอนนะหลอนนะพี่ว่าแล้วหลอนครับแล้วถ้าวันไหนแบบหนังรอบสุดท้ายแล้วมันคือหนังผีด้วยเออนั่นแหละพี่เราจะบอกว่าหนังผีถ้าเป็นหนังผีหนังอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งเราก็ต้องคอยดูซึ่งมันก็ทำให้บิ้วอารมณ์ได้เหมือนกันนะใช่ครับนี่แล้วยิ่งห้องผมอ่ะที่ว่าเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องสตาร์มเนี่ยอยู่ติดกับโรงนั้นแล้วก็อยู่ใกล้ศาลนั้นด้วยเหรอเพื่อนผู้หญิงที่ทำด้วยบางคนไม่ไปเลยนะครับไม่เข้าเลยก็ถ้าไม่มีเพื่อนไปจะลากไปเลยไม่ยอมเลยว่างั้นเถอะใช่ยังไงก็ไม่ไปแต่เมื่อมีใครไปก็ไม่เปลี่ยนนะกับทั้งอย่างนั้นแหละครับไม่เอาของด้วยยอมเลยยอมทิ้งของรอพรุ่งนี้ดีกว่ารอหาเพื่อนมาอยู่ด้วยดีกว่าใช่ครับพี่อ๋ออ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานที่โรงหนังแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ทำนะครับอืมนะฮะอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เอาเรื่องแบบเนี้ยมาเล่ากับเราฟังพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีการตั้งเครื่องเส้นตั้งศาลอยู่หลังโรงหนังด้วยแต่ว่าเราไม่บอกกันว่าย่านไหนเนาะนะครับเพราะไม่มีคุณผู้ฟังถามมานะครับใช่ห้างดังย่านนี้ไหมเคยมีคนโทรมาเล่าหลายรอบแล้วครับจากคุณอาร์มฟอร์สนะครับฟอร์เซสนะครับฟอร์เซนนะครับนนทบุรีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวอาจจะบอกหลังตามไปแล้วแต่ว่าเราคงพูดไม่ได้นะครับแล้วก็ไงก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะน้องมาร์กนะนะครับไงก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ก่อนจะล่ำลาไปก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับขอให้น้องมาร์กมีความสุขมากๆนะครับนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเจอสิ่งที่ดีๆตลอดปีตลอดไปนะครับ
ครับได้เลยครับเดี๋ยววันหลังมีเรื่องราวอะไรตื่นเต้นเดี๋ยวว่างๆโทรมาเล่าอีกนะมีอีกที่นึงที่แบบวันหลังเดี๋ยวผมลองฝากเรื่องไว้ครับจริงจริงจริงโอเคโอเคโอเคได้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 โอเคขอบคุณนะครับมาร์คสวัสดีครับ